สวัสดีครับสวัสสวัดสีดีคครรัับบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยมาแล้วไอเตร้องอร์กลับมาสักทีกับคอนเทนต์นี้ใช่ไหมถูกตใช้อง่คอนเทนต์ที่เราเฝ้ารอและรอคอยแต่ด้วยภารกิจต่างๆนานาของเราทำให้เรามาช้าพอสมควรลัดไปหมดเลยตอนเนี้ย จริงภารกิจรัดตัวมนากอกมจากากงานลาดทำงานลาดงานหลวงเนาะตอนนี้แต่ละคนจริอีงเวนต์ก็ช่ำไปหมดอีเวนต์ก็เยอะแล้วแต่ละคนในช่องก็คืองานเยอะมากปลายปีนี่ก็ดูทีเนี่ยหายไปเนี่ย2 คนเหลืออยู่สามคนเนี่ยกว่าจะรวมตัวได้3 คนเนี่ยก็นี่คือไปตักกันมาแล้วนะคะไปช้อนมาไม่ให้ปลาทองนะตัวยากมากแต่ใดๆวันนี้มาแล้วกับคอนเทนต์ได้โมเมนต์ทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ซึ่งวันนี้แบรเป็นนด์ปอนภูวินจ้าได้แล้เวยไม่รู้ว่า yeah. จะไปทำอะไรกไัมน่นะคราวที่แล้วไม่รู้คราวทีไม่่รูแ้ลว่าเม้งวใครด้วยอุ๊ยแต่เราเหมือนเราเห็นตัวอย่างจากอีพีที่แล้วเขาไปเตะบอลป่ะเตะบอลยังไงแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเกี่ยวกับบอลเราเห็นว่าเขามีการเตะบอลเกิดขึ้นเหสมืออนงในคตูนดเหรอตูดกับเบ้ก็ไปเตะบอลใช่ไปม่ะ่ใช่ในตัวมันเตะเล่นแต่ว่าเวลาอ๋ภอารกิจคอัืนอนมีั้นคือเตะทจำรเปิ็นตงำรวจอันนั้นเขาไปทำจรวดกับชักเยอร์ไงจะตำรวจชักเยอร์กับแล้วปเด็อกงกับไงภูวินเขาเป็นนักกีฬาในสตาลิมปิกด้วยนะเธอว่าไปเขาเล่นบอลเหรอว่าไม่น่าไหมภูวินเล่นบาสนี่วินเล่นบาสถ้าในสตาลิมปิกอะภูวินเล่นบาสภูวินเขาเล่นกีฬาหลายอย่างเธอนำนักกีฬานางเขาเล่นกีฬาปอนอ่ะใช่ปอนเป็นนักเต้น ไม่รู้ปอนไปเตว่้านในคเูล่่แนข่งงงเตะบอลได้เปล่าไม่รู้เนาะไม่เคยเห็นนะไม่ส่เวคนยเห็นไม่เคยเห็นจริงๆภูวินก็ใไชม่เค่ยเห็นแต่ว่าเคยโวยวายว่าทำไมทุกคนคิดว่าฉันไม่เล่นกีฬาไม่ก็มันนี่ไงวันนี้ไงเราจะได้เห็นเอสอองคนเลยมาดูสินี่ไงทัแสกดงใหษ้ะเห็ทนางด้านกีฬาของทั้งคู่จะเป็นยังไงทักษะทางด้านฟุตบอลเลยด้วยซ้ำวันนี้พร้อมเจาะเฉพาะเจาะจงแน่ๆเพราะว่าจากตัวอย่างอ่ะมันมีแต่ฟุตบอลเลยเนาะแล้วไม่รู้เขาจะไปทำภารกิจอะไรกับใครใช่ไปดูงั้นเราไปไปดูดูกักนันปเละยตืดตืดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ไม่ไหวบอกแบรนด์ EP ที่แล้วแต้มเหนียวไปเลยพี่ตกใจเต็มที่เลยครับกับออฟกันตัวแทนโมเมนต์นอนดึกไม่ไหวไม่ไหวการทำภารกิจก็แสดงว่าเหลืออีก2 EP อ่ะดิคืนความสะอาดมีสุดท้ายน่าจะเป็นสีลมไม่เน้นสร้างงานแต่โมเมนต์สนุกสนานสร้างได้ไม่หยุดถ้ามันไม่เน้นสร้างงานมันแม่ยกหน่อยแม่ยกหน่อยแล้วปิดจ็อบไปอย่างสวยงามเนี่ยมิยายเพิ่งออกมาจากร้านหรือเปล่าเนี่ยยายมาถ่ายความรู้และความรักรอบจึงยากเล่นโอ้ยเพื่อนเราเนี่ยถ้าเราต้องมาลงแต่ละถังเนี่ยอย่างคุณตะวันคุณลงอันไหนอันตรายถ้าเป็นนิวี่นิวี่อีนี้โอกาสมาใช้ใหม่ยากตะวันเป็นคนร้ายต้องเป็นขยะทั่วไปของพี่เจนนี่นี่เสร็จอาหารทำไมพี่กอล์ฟอะพี่กอล์ฟแต่พี่กอล์ฟพี่กอล์ฟสมัยนั้นยังไม่มีการแยกขยะเลยพี่กอล์ฟยังไม่มีการแยกขยะเกิดขึ้นเลยพี่กอล์ฟเป็นฟอนฟิวไปแล้วทีนี้ครับไปต่อไม่รอละจ้าเพราะ2 หนุ่มปอนพลูวินเขาฟิตไม่ไหวกับการทำภารกิจเพื่อช่วยพัฒนาทักษะครูให้เป็นโค้ชที่เล่นจริงเก้าเก้าสิบไอ้จุ๊บสิบเฮ้ยฝึกตัวเล็กไอ้ตัวเล็กนั้นตัวเล็กมากเลยนะแต่สนุกจริงตั้งใจตั้งใจแหมพี่กันได้ไม่ชนะโค้ดแล้วตั้งใจงานนี้จะยิงนกหรือตกปลาก็มาลุ้นไปกับแชลเลนจ์ของทั้งคู่กันเลยเป็นเงินทุนสูงเลยเวทลูกอะปั้นดินสู่ดาวอาจจะมือห้ามหลุดเราต้องมือห้ามหลุดด้วยเหรอมือห้ามหลุดด้วยพี่ต้องแปะไล่เลยนะ1 2 34อ๋อลิงจริงบอลเหรออ่าอย่างเงี้ยพี่ต้องแปะมีคะแนนอยู่5 พาร์ทอ๋อเหรอถ้าใครมากกว่าเราก็รอดอ๋อใจเย็นใจเย็นตัวเดียว1จริงลิงจริงบอลแล้วเนาะ5ก็มาเหมือนกันเยอะส่วนครู6รอดักด้วยรอดักลงละลายรอดักลงอะไรหัวหน้าด้วยหัวลงหน้าโอ้ยทำโทษเหรอทำได้ดีอันนี้เอาจริงแล้วนะ1
รอบด่างหล่นละลาย5 6 7 8ได้ว่าผมว่าผมแพ้แล้วหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้8เยอะสุดโอ้ไปทางอื่นไปทางอื่นไปทางซ้ายโอ้ยวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากสิบเฮ้ยเฮ้ยสุดพัด13เยอะสุดตอนนี้6เฮ้ยเฮ้ยพี่ปองแปมเข้ามาตั้งใจตั้งใจตั้งใจหน่อยแหมพี่กันได้ไม่ชนะ4 5 6 7 8 9 9 10 9 10โอ้ยจบโอ้แล้วโอ้ละตั้งใจตั้งใจตั้งใจ3 4ตั้งเมื่อกี้ไม่ได้ใช้แค่กำลังอย่างเดียวนะคะต้องใช้สมองด้วยนะคะเพราะว่าต้องจำหลายอย่างซึ่งตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยขอพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปคุยกับนี่เจ้าของโมเมนต์ฟิตไม่ไหวปอนกับภูวินนะคะฟิตไม่ไหวมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ค่ะเอาต่อต่อเมื่อกี้ก็คือว่าจะบอกได้เลยว่าคุณยายยังสามารถใช่ยังสามารถที่จะลงไปเล่นต่อได้เล่นต่อได้ดูนี่เหรอเฮ้ยขอแม่นะครับไม่ไหวไม่ไหวสามมันลอยไปแล้วปอนกับภูวินเหมือนไปอาบน้ำมาแล้วดูสะอาดมากไม่ไหวนะคะปอนภูวินฟิตมากวันนี้พร้อมเล่นต่อพร้อมเล่นต่อเลยเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้แบบก่อนที่จะถ่ายเธอก็เข้าไปวิ่งเล่นกับน้องมาแล้วใช่บอกน้องเลยว่าให้น้องแบบโชว์ให้ดูเลยว่ามีสกิลอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างเพื่อนรู้ปักก่อนมาจริงๆเนี่ยตอนที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันก็จวนเจนจะ4โมงแล้วนะเขาซ้อมอย่างเงี้ยมันน่าจะ10โมงแล้วนะจริงเหรอการแดดอย่างเงี้ย10โมงจริงๆปิดไม่ไหวเนี่ยต้องเล่าดีเลยเธอแต่สำหรับมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์วันนี้เนี่ยเป็นคิวของโมเมนต์ของเธอเขาเรื่องปิดเธอยังออกกำลังกายอยู่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดไปช่วงนี้ก็จริงๆก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างเราก็จะไปออกกำลังกายกันเป็นประจำครับผมใช่ก็เห็นพวกพี่ๆเขาไปออกเทปกันเยอะแล้วไงพวกเราก็ฟิตรอไว้อยู่ไงพวกเราก็อยู่ตามฟิตเนสอยู่ตามที่ซ้อมเต้นคอยฟิตรอก็ฟิตไม่ไหวแล้วพร้อมจะออกภูวินไปออกเทปเนี่ยคือเราย้อนไป90เลยนะทำไมแต่คนเนี้ยจริงๆที่แบบเวลาก่อนเข้าจะไปถ่ายอะไรเงี้ยนางก็จะเต้นอะไรของนางแบบไปเรื่อยจริงปะเดี๋ยวนี้เรามีชั้นใหม่ของเราที่มันจะเป็นชั้นใจมาเต็มที่แล้วมันจะมีห้องซ้อมเต้นนั่งหันแบบหน้าแต่งหน้าทำผมจริงเขาหาที่มั่นเลยอ่ะภูวินนะแล้วพอเขาแต่งหน้าทำผมเสร็จปุ๊บเขาก็เลยไปสิงอยู่ในห้องซ้อมนั้นที่เป็นที่มีกระจกที่มีกระจกแล้วเขาก็อยู่คนเดียวแล้วบางวันอ่ะก็จะต้องไปหาเขาว่าแบบเขาไปซุกอยู่ห้องไหนพอทีมงานจะถ่ายแล้วแต่หาตัวเขาไม่เจอแล้วเปิดเขาไปอ่ะนาราวิทย์เขาทำอะไรอยู่นี่เขาทำท่านี้ท่าไหนครับเขาทำท่าฟีดคุณก็ทำได้อยู่เขานั่งทำอย่างนี้อยู่เว้ยโอ้โหนี่แรงใช่แล้วเขานั่งทำอย่างนี้อยู่แบบตลอดเวลาทำได้หรอทำได้ไม่แสดงว่าเห็นจริงเราก็เลยแบบเอ้ยโอ้ยเช่นวันนี้โอ้ยใช่ยังไม่เอาเด็กกระดูกครับแรงมากเฮ้ยมีแววอยู่อันนี้ปิดไม่ไหวอันนี้หลวมอยู่กับปอนไม่เหลือตัวนิดแต่ว่าจริงๆวันนี้ที่มาถึงสระบุรีเนี่ยแล้วก็มาดูแคนามีของน้องตรงนี้เหล่านี้ก็คือจะได้มาเหมือนมาเป็นเหมือนมาฝึกฟุตบอลคือน้องๆเนี่ยอินหลอดไปกันทั้งคู่เลยอ่ะดูดิหลายๆคนก็มีความฝันอยู่จะเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพอย่างงี้ใช่มั้ยคนที่เขาจัดอะคาเดมี่นี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นถึงอดีตนักฟุตบอลทีมชาตินะเธอเอาจารย์ต้องเรียนเชิญนะคะผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิดหน่อยเวทนะคะคนกลางมานิดหน่อยเวทสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยยังฟิตไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทัวร์โค้ชเป็นทีมชาติรุ่นใครมั้งฮะก็รุ่นผมก็จะมีอิสวาสิงห์ทองครับนี่รุ่นสุดแล้วเสียงแล้วลงชัยวิรบาลจะมาทันซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตอนเอเชียนเกมแบบแมตช์ใหญ่ตอนเอเชียนเกมกินแมตช์ใหญ่เอเชียนเกมเนี่ยผมเป็นคนยิงเกาหลีเหนือโอ้โหแล้วก็เข้า4ทีมสุดท้ายนี่ครับแต่ว่าครั้งนั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วอยากรู้ว่าทำไมจากพี่ไปเล่นทีมชาติทำไมถึงออกมาโค้ชถึงที่นี่เลยครับมันเป็นช่วงชีวิตที่ร่างกายเราใช้พลังงานมาเยอะครับช่วงบอลอาชีพด้วยครับแล้วก็เราคิดว่าอายุการใช้งานเนี่ยนักบอลใช้ได้ไม่นานสำหรับนักกีฬาสำหรับนักกีฬามืออาชีพนะครับเราก็เลยผ่านตัวเองมาเปิดอะคาเดมี่สอนฟุตบอลเด็กครับแล้วก็เอาวิชาที่เราประสบการณ์โค้ชที่ได้
แล้วก็ไปอบรมลายเส้นถึงจะมาสอนใช่ครับมาลายเส้นก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้ที่จะมาเปิดใช่จบฟุตบอลใช่ไหมใช่ครับไอเรามีใจรักก็ประมาณหนึ่งแต่ก็จะเปิดได้มันดูมีขั้นตอนเยอะแยะใช่ไหมมันดูมันนี่รู้สึกมันดูเหนื่อยมีส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแรงใจครับเออคือเป้าหมายแรกคืออยากปั้นลูกสาวของผมนี่แหละติดทีมชาติคนโตตัวเนี้ยติด U17 โอ้แต่ได้ข่าวว่าหลายคนโค้ชก็คือให้ทุนหลายบ้านไม่มีทุนเราก็สนับสนุนในส่วนที่เราไหวครับโค้ชดูแลเขาในส่วนอื่นๆตรงไหนโอ้โหเหมือนลูกเลยครับตอนนี้มันลูกเพิ่มอีก10กว่าคนตั้งแต่ตื่นเช้าปลุกตอนที่นอนซ้อมเสร็จปุ๊บไม่ต้องไปทำกับข้าวช่วงที่เขาอาบน้ำนะเสร็จปุ๊บเราส่งเรียนไปรับไปส่งโรงเรียนด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหที่ทำอะไรแบบนี้ต้องทำด้วยใจจริงๆเป็นมิชชั่นที่ต้องทำด้วยใจแบบใจจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะแล้วเวลาเห็นเด็กๆของเราคัดตัวผ่านหรือว่าไปแข่งชนะนี่ความรู้สึกเป็นไงภาคภูมิใจแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราว่างนะจากที่เราฝึกเด็กทั่วไปนะครับเราจะมีพื้นที่ที่อีกหลายโรงเรียนที่เขาไม่มีโอกาสนะผมมาทำแบบนี้มา 2-3 ครั้งแล้วก็คือไปสอนโค้ชตามโรงเรียนต่างๆให้เขารวมกลุ่มกันแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปให้ผมก็เลยมีเจตนาว่าอยากจะสอนโค้ชให้ดูแลเด็กแทนนี่ไงอันนี้ที่รู้สึกว่าดีแล้วก็น่ารักมากเลยกับโครงการเรื่องของการที่โค้ชไปสอนโค้ชไปปั้นโค้ชใช่ไหมใช่ครับเออเราสอนเธอให้เล่นเป็นอ่ะมันก็น่าปรบมือแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเราได้ไปสอนคนให้ไปสอนคนต่ออ่ะมันก็เหมือนเราเพย์อินฟอร์เวิร์ดอ่ะใช่อย่างเช่นถ้าเป็นโค้ชคนเดียวโค้ชอาจจะสอนเด็กได้แค่20คนแต่ถ้าโค้ชคนเดียวไปสอนโค้ชอีก10คนแล้วโค้ช10คนนั้นไปสอนได้อีก10คนมันก็เป็นแบบคูณไปเรื่อยๆจริงโค้ชครับอย่างเวลาที่เราทำแล้วเราเหนื่อยเนี่ยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากถอดใจอะไรเป้าหมายอ่ะเราอยากเห็นเด็กในที่มาฝึกกับเราเนี่ยไปได้ไกลที่สุดนะเป้าหมายของผมคือส่งต่างประเทศนะตรงนี้มันถอดใจไม่ได้ด้วยความที่เราใจรักเราก็อยากสานต่อตรงนี้จนกว่าจะไม่ไหวก็คือนั่งรถเข็นผมก็ยังจะสอนก็เหมือนฟีลว่าถ้าเห็นเขาประสบความสำเร็จเราก็มีความสุขแล้วใช่ครับมันภาคภูมิใจเห็นเป้าหมายเห็นความฝันของตัวเองชัดเจนอะไรเงี้ยระหว่างทางอาจจะเหนื่อยอาจจะอะไรแต่ว่ามันรู้ว่ามันกำลังทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวมันก็ไหวเองแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆบอกอะไรบอกแบรนด์สิถูกต้องวันนี้มีคุณครูที่มาฝึกเป็นโค้ชกับโค้ชอันนี้ต้องท่องเหมือนนี้เลยเนาะจะหันปืนแบบปืนไปบกตึกซึ่งวันนี้เขาก็มาเทรนอยู่เดี๋ยวเขาไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าโอ้โหนี่คือคุณครูทั้งหลายนี่เลี้ยงบอลมาด้วยเท่เลยนี่อย่างนี้เลี้ยงถูกไหมครับเนี่ยไม่ถูกถ้าเลี้ยงบอลนะส่วนใหญ่จะเลี้ยงด้วยหลังเท้าเพราะเราจะวางเท้าแล้ววิ่งต่อเห็นไหมเนี่ยเลี้ยงระหว่างเราวิ่งต่อพ่อหนูเลี้ยงดูหนูด้วยหลังมือเด็กขยันจะทิ้งบอลถ้าเวลาเราเลี้ยงบอลจะชอบหนีแล้วจะโดนคนมาตัดหน้าเลี้ยงไปเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนจากปลายเท้าจิ้มบอลเปลี่ยนเป็นยกเข่าอยู่โดนตรงนี้แล้วผ่อนไม่ต้องเก่งใช่ใช่เนี่ยนะฮะฝึกเด็กกันอย่างนี้เลยฝึกแตะอย่างนี้ก่อนยากอยู่นะแรกยากครับมาแปลงโรงเลี้ยงดูแตะวางแตะวางจากทรงน่าจะเคยมีประสบการณ์เลี้ยงบอลไม่มีค่ะเลี้ยงบอลหรือเลี้ยงใครเลี้ยงนักบอลน่ะเคยครับโค้ชสอนยายทีมชาติสอนเนี่ยเรามั่นใจแล้วแต่ว่าเราต้องไปเช็คว่าคนที่โค้ชเคยไปเทรนเนี่ยไปเทรนต่อเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหจังมากเป็นห้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ก๊อฟจากโรงเรียนท่าสีโพเหนืออะไรทำให้แบบมาฝึกอยากได้ประสบการณ์มากขึ้นครับกับโค้ชมานิดครับที่โรงเรียนน่ะปกติคือต้องสอนวันธรรมดาเนี่ยคือสอนเด็กชอบฟุตบอลมีสนามฟุตบอลแล้วก็สอนตอนเย็นเพื่อดึงเวลารอครูของเขากลับมารับครับ5 โมงเย็นโรงเรียนเราเลิก3 โมงครึ่งเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วก็อยู่ฟุตบอลแต่ว่าหมายความว่าในระหว่าง8 โมงถึงบ่าย 3เนี่ยคุณครูก็ทำงานก็ดูแลปกติอยู่แล้วใช่ครับพอเสร็จก็เอาแรงมาซ้อมเลิก5 โมงครูฟองมารับเขาฝากไว้ให้ขอถามถึงแรงบันดาลใจของครูได้ไหมอะไรที่ทำให้ครูอยากมาสอนเด็กให้เล่นฟุตบอลอะอยากเห็นแบบอยากให้มาพัฒนาไปต่อใช่ครับแบบอย่างผมอยู่ประถมนะครับถ้าเด็กได้ไปเรียนโรงเรียนมัธยมแบบว่าเรียนฟรีโควต้ากีฬาก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเป้าหมายครับอยากรู้ว่าเด็กๆนี่มีดื้อบ้างไหมครับแล้วนี่ครูจัดการแน่นอนจะเห็นว่ารุ่นพี่นี้ได้ไปที่นี่รุ่นพี่นี้ได้ไปที่นี่ถ้าอยู่กับเรานะครับแล้วก็จะพาไปแข่งถ้าดื้อเราก็ดรอปไว้แต่ไม่ได้ทำโทษเขาก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาดีขึ้นมาดีนะถือว่าเป็นวิธีว่าไม่ได้ทำโทษนะแต่ให้รางวัลคนที่ตั้งใจผมเข้าใจฟีลลิ่งนะผมเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่โรงเรียนแล้วทีนี้เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ผมทำประจำก็คือผมจะโดดวอร์มซึ่งจริงแล้วอย่าทำนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราก็จะถามเพื่อนว่าวันนี้วอร์มอะไรน่าจะเสร็จประมาณกี่โมงนะ
เดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนเริ่มซ้อมแล้วกันซ้อมพอมาถึงเรื่องไปว่ายเสร็จแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อใช่ไม่ได้ปวดก็ตะคิวกินอยู่ในสระว่ายน้ำนั่นแหละมีแบบวีรกรรมเด็ดๆไหมครูที่แบบครูจำได้ขึ้นใจเลยเด็กคนนี้ก็คือจะไปแข่งแล้วเด็กหนีไปร้านเกมสมัยนั้นผมก็ไปตามในเจ้าของร้านเกมครับเขาก็บอกเออประมาณอย่างนี้เขาตามมาออกมาทำไมไม่อยากเล่นเหรอวันนี้ผมอยากเล่นเกมมากกว่าครับอะไรเลยประมาณแล้ววันนั้นจบที่ครูเล่นเกมแต่เด็กไปยืมเงินครูอีก10 บาทขอบคุณครูกลับมาแล้วก็ขอบคุณชมในความตั้งใจมากเลยนะคะโค้ชอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับครูครับครูในส่วนของผมเนี่ยก็คือจะสอนช่วงหลังเลิกเรียนนะครับก็คือ2 ชั่วโมงอ่ะที่เขาซ้อมกันแล้วก็สายเอาเด็กหลังห้องเด็กที่เกเรที่หลังห้องไม่ชอบวิชาการก็เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองได้มาฝึกซ้อมฟุตบอลกับผมแล้วปกติครูสอนอะไรครับผมวิชาตอนวิชาพละครับสอนพละเหมือนกันวิชาพละเชี่ยวชาญด้านฟุตบอลเป็นหลักนี่อย่างน้องคนนี้อายุ11ใช่ไหมครับตั้งเป้าไปไหนปีนี้ไปตั้งเป้าไปไหนการท่าเรือหรออย่าไปท่าเรือเฮ้ยจะไปส่งของโหแต่ก็คือวันนี้คือว่าการตัวพวกเราเลยเป็นท่าเรือป้าทำขัดโตอยู่สวัสดีนะครับสวัสดีครับครู3ท่านมาจากที่ไหนกันบ้างคะมาจากโรงเรียนป่าไม้พระชายครับของผมโรงเรียนวัดห้วยลี่ครับผมเทศบาล6ครับวัดเชิงเขาแล้ว3ท่านนี้เป็นคุณครูพละอยู่แล้วป่ะฮะครูไทยครูสอนคณิตศาสตร์ครับครูสอนขอเดาว่าเป็นครูใหญ่เป็นผอภาษาอังกฤษครับผมเป็นธุรการครับผมธุรการฮะแล้วคุณครูครับครูสอนพละอยู่แล้วไม่เห็นจะทำทั้งธุรการเลยนะคือกลางวันอ่ะเวลานั่งโต๊ะมันเมื่อยหลังจะได้อยู่แล้วมันนั่งอยู่กับโต๊ะตอกเงี้ยเสร็จแต่ทำไมไม่พักทำไมไปยังไปเล่นเราไปเหนื่อยอันนี้เพราะอะไรเราใจรักมาก่อนแล้วนี่พอเห็นโรงเรียนเราแบบมันยังไม่ค่อยมีครูสอนด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยลงมาช่วยก็กลายเป็นว่าเราก็เลยมาสอนเลยเล่นด้วยสังเกตไหมว่าเด็กที่เราไปสอนหลังจากที่เรามาฝึกโค้ชผลงานเขาเป็นที่น่าพอใจระหว่างก็พัฒนาขึ้นครับดีกว่าเราปล่อยให้เขาเล่นกันเองเขาก็จะไม่รู้ว่าพื้นฐานควรเริ่มต้นจาก1ไป2ไป3อย่างนี้ครับครูครับอย่างนี้เวลาที่แบบว่าเวลาพาเด็กไปแข่งแน่นอนว่ามันต้องเคยมีแบบว่าผิดหวังอะไรหรือแบบตกรอบอย่างเงี้ยแบบครูทำยังไงครับต้องให้กำลังใจครับครับก็บอกว่าแพ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งหน้าแพ้ใหม่ก็ให้ไปสู้ใหม่กำลังใจดีมากเด็กเรายิงเข้าโค้ชเฮงไงฮะก็เก็บประกันไว้ก่อนครับเพราะว่ายิงเข้าปุ๊บแล้วกลับมาแพ้มันจะอายเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยรับตลกมาบทมานิดไปแล้วแล้วก็ได้ไปสอนเด็กนักเรียนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มิชชั่นของเราเนี่ยเรา3คนน่ะจะต้องจับคู่กับคุณครูนะได้เลยครับแล้วก็คุณครูจะต้องเอาสิ่งที่โค้ชมานิดสอนมาสอนพวกเรา3คนต่อใครซวยได้ดิฉันเอางี้ดีกว่าถามผมพวกเรา3คนสกิลการเล่นบอลของแต่ละคนเป็นไงบ้างเป็นสูงค่ะแต่เมื่อกี้นี้ก็เห็นเลี้ยงบอลได้อยู่นะเมื่อกี้ยิงได้อยู่นะยิงก็ได้เท่านั้นยังได้เท่านั้นแต่ยังไม่รู้เทคนิคที่ถูกต้องแล้วล่ะสกิลของคุณล่ะจ๊ะคุณก่อนเลยละกันนะประสบการณ์นักกีฬาว่ายน้ำต้องเตะบอลเป็นบ้างแหละโกหูแล้วอายอ่ะโกหูแล้วทำไม่ได้อ่ะไม่แต่ว่าตอนเด็กๆเนาะกิจกรรมหลักของโรงเรียนเราก็จะเป็นการเล่นบอลตอนเที่ยงเที่ยงใช่เราก็จะไปวิ่งไล่ตามบอลไปไล่ตามบอลกับเพื่อนเนี่ยแหละครับก็ไม่ได้เก่งมากก็มีช่วงนึงที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่อยากวิ่งไล่ตามบอลแล้วเราอยากเป็นคนยิงเข้าประตูบ้างประตูบ้างเราก็เลยหน้าไปอยู่หน้าเลยเราเลยไปนี่เลยลองไปโรงเรียนอะคาเดมี่ดูไปเรียนอะคาเดมี่ไปเรียนประมาณได้สัก2 อาทิตย์ปุ๊บก็ออกเลยรู้สึกว่าไม่ใช่ทางเราไม่ใช่ทางเราพี่ก่อนนะพี่ก่อนจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ภูวินพูดนะที่ผมเคยอยากเป็นแบบนักกีฬาฟุตบอลนะอย่างที่บอกว่าตอนเที่ยงตอนเย็นเนี่ยเพื่อนๆคือจะเล่นกันหมดเลยแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะผมว่าเตะบอลไม่ค่อยเก่งไงชอบเป็นเล็บขบด้วยเราเลยตัดสินใจเลยว่าโอเคถ้าเกิดเตะบอลไม่ได้ก็เป็นโกซะเลยจะเป็นโกโดนบอลอัดหน้าทีเดียวเลิกอ่ะถือว่าทุกคนมีความฟิตกันอยู่แล้วดูตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวโคจะต้องมาช่วยเทรนเราเราถึงเล่นกบชอบนะไม่ชอบแต่มันเป็นเองวันนี้เดี๋ยวเรามีวันใหญ่โตมากมอบให้ด้วยอ่ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับไปปฏิบัติภารกิจนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะถ้ารู้สึกไม่ไหวเรียกหาแวร์ได้เลยค่ะไปค่ะจากการจับคู่ฝึกซ้อมลูกโทษนะคะดิฉันคุณยายบอมแบบจับคู่กับครูติวส่วนน้องปอนคู่กับครูกอล์ฟและครูวิน
คู่กับครูเวค่ะเราจะมีจังหวะวางปุ๊บมันจะมีจังหวะเตะปุ๊บเท้านี่อย่าเลยนะครับอ๋อถ้าเกิดเลยมันจะเสียสมดุลอย่าเลยแล้วก็อย่าไปถึงมันต้องพอดีโอเคกติกาก็คือเราสามารถมาตั้งเองได้ผู้เล่นครับแล้วก็เลือกไว้ก่อนเลยว่าเราจะเอามุมไหนคิดในใจอย่าวอกแวกแล้วก็จะเปลี่ยนกลางคันครับเลือกแล้วก็คือเลือกเลยถึงประตูโยกไปแล้วก็ปล่อยเขาครับเราลองเอามุมครับที่ไหนก็ได้เฮ้ยโอ้ยมีโอ้โหนี่คอนเฟิร์มโดยน้องตัวแสบตัวแสบจิ๋วโอ้โหเป็นไงครับตรงประตูแน่นอนตรงโดนโกแน่นอนใช่ทีมชานฝั่งชานโคตรแน่นเนืองมากโอเคเด็กๆพวกนี้เป็นโค้ชเอาทำไปแล้วเอาหนูต้องเอาบอลเท้าค่ะบอลเท้าชีว่าทีนี้เขาเรียกว่าทุ่มเทกับการฝึกฝนเหมือนไม่เหนื่อยนะแต่ว่าโอ้โหฝนโอ้โหดูเมฆดิเมฆฝนแล้วพายุมาที่ออกกำลังกายไฮแลนด์เยอะๆอยู่ผมครับเพราะว่าแป้งเหนื่อยสกัดนะครับตัวอนุภาคหนักสุดแน่ขนาดนี้มืดขนาดนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเรียกในเรื่องของการดูดซึมพอมันดูดซึมได้เร็วมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแบบคลายจากความล้าดูลมเลยใช่พวกกรดอะมิโนมันช่วยแบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อเชื่อช่วยให้มันมีแรงมากขึ้นใช่ขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนคนเตะแรงมากคุณต้องดื่มมาเยอะเลยจะได้แบบกลับมามีแรงอีกรอบจริงเป็นห่วงเหรอทิปเปอร์เหรอเฮ้ครับเฮ้ครูครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเราครับมืดแล้วครูน่าจะเหนื่อยนะครับผมการนี่ไม่ได้เมฆฝนนะทำให้เราสดชื่นไม่ได้เมฆฝนปกคลุมจนมืดขึ้นแล้วพร้อมลุยทำกิจกรรมระหว่างวันได้ต่อสรุปแล้วคือเมฆฝนไม่คือรอฝนหยุดรอฝนตกแล้วนะคะแล้วก็ฝนก็ซาลงให้เราแล้วถึงเวลาที่จะปฏิบัติภารกิจของเราแล้วนะคะและนี่คือมิชชั่นของวันนี้นะคะจุดโทษวัดใจเรามีอุปกรณ์กีฬาที่จะมอบให้กับส่วนฝึกฟุตบอลมานิโนเวทอยู่แล้วแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรายิงจุดโทษนะคะเราวางไว้10ลูกเอาเข้าแค่5เราจะมีอุปกรณ์กีฬานะคะมอบให้กับพี่ๆคุณครูทุกโรงเรียน5โรงเรียนรับเป็นคนละชุดเลยไม่เอาไปมีอุปกรณ์ไปใช้สอนน้องๆต่อนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราถูกต้องซึ่งกดดันชิบหายเลยเฮ้ยยังทำได้อยู่นะอ่ะครับพร้อมแล้วแล้วมียายต้องลงด้วยไงพี่ปูวินค่ะเทปที่ผ่านมายายไม่ลงนะลูกที่1ใช่ป่ะแต่เมื่อกี้ที่ปอนท่าสวยสุดนะเออมันมีโกมั้ยนะหรือเป็นประตูเปล่าโอ้ย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 ชนคานโอ้ยขอโทษครูขอโทษไม่เป็นไรครับเกือบแล้วโอ้ผมอยากจะถามวิธีครับผมว่าเวลาที่นักกีฬาแบบว่าแล้วโกหลงแล้วด้วยนะเมื่อกี้ตื่นเต้นปกติแล้วเวลาเงี้ยโค้ชจะแบบว่ามีการผมมาแนะนำก่อนหายใจลึกๆหายใจไม่ออกจริงเนาะแบบอันนี้อะไรครับเวลายิงจุดโทษต้องแบบกดดันเนาะแล้วเปิดพลังออกมาเรียกกระบอกกีดออกมาไปนราวิทย์เอาเล่นเลยเหรอโอ้ย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 โสติ๊กเป็นสองคนเขากำลังวางแผนกันอยู่นะครับผมดังเป็นตอนยกน้ำหนักใช่ไหมกีดออกมาก่อนโอ้ยเหนื่อยไหมยังไงเฮ้ยอะไรเราโอเคครับยายก็ออกไปหลัดออกไปไกลเลยอ่ะอันนี้แรงมหาโหดยิงทีโกขาดโอ้ยปูวินยิงแรงจริงเป็นจุดอ่อนแล้วสองลูกแล้วอีก3ลูกไปพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่อนเลิศไอ้ไม่ต้องมีใจเอาได้โอ้ยปอนยังไม่พลาดเลยนะได้ให้ปอนยิงให้หมดเลยให้น้ำก่อนเมื่อกี้ที่หนูพลาดไปคือมันโดนปลายเท้า
อยากจะเรียนหน้าเฮ้ยตอนนี้สถิตินะคะยิง5เข้า3นะคะอีก2ลูกมิชชั่นสำเร็จนะคะเนี่ยปอน1ภูวิน1เออเฮ้ยลูกเดียวภูลาวิทลูกเดียวภูลาวิทไม่หนาว4อีกลูกหนึ่งภูวินถ้าคุณผ่านแล้วคุณได้จบเลยแจกของเลยมาๆลูกนี้มาโดยสถิติในลีกเนี่ยการยิงจุดโทษเนี่ยมันจะแบบเปอร์เซ็นต์เข้ามัน50 50 50 50โอเคอันนี้ถือว่าเราทำเหมือนดีอันนี้เรามาลุ้นกันนะคะให้น้องปอนเตะเข้านะคะความกดดันจะได้ไม่ต้องมาตกอยู่ที่กูนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ5ลูกไปแล้ววันนี้มิชชั่นสำเร็จขอพี่แปมยิงปิดท้ายดีกว่ามาปิดท้ายดีกว่าได้แชมป์เนี่ยได้แชมป์โอ้ยลูกอีกตอนไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยลูกที่ทำไม่ได้แชมป์เนี่ยลูกนี้แย่ใจสุดสำเร็จไปเรียบร้อยยอดรู้สึกเป็นไงรู้สึกดีสนุกอ่ะคือในคนนี้จอยสุดสนุกซ้อมแบบหนักกว่าคนอื่นเขาใช่ไหมแบบถ่ายมือจริงตอนแบบลองเทียบดูตั้งแต่ตอนแรกที่เราเตะแบบลองซ้อมรูปแรกกับตอนที่ปฏิบัติภารกิจจริงเมื่อกี้เลยอ่ะถามครูเห็นความแตกต่างก็คือจากแรกๆเนี่ยพอแปมจะยิงเปมากเลยแล้วก็น้ำหนักไม่ได้ไปทางนู้นมากก็ได้ค่ะสมมติเอ้าแต่ตอนท้ายกลายว่าตอบโจทย์นะเห็นไหมว่าวางเท้าถึงแล้วก็แสดงว่าโค้ชใช้ได้บอลจะไม่ค่อยเก่งเท้านะถ้าวางเท้าน้ำหนักบอลจะไม่ค่อยดีแต่พอเวลาเล่นจริงชัวร์ตามลูกเข้าหมดเลยนะครับภูวินต้องเก่งเท้าด้วยเอาแรงเขาว่าก็ตรงกรอบเข้าแน่นอนครับเข้าแน่นอนถึงจะเป็นแค่เก่งนี่ไม่เก่งมันจะออกยังไงก็ต้องใช้ทั้งพลังกายแล้วก็พลังสมองมันไม่มีแรงนี่เป็นกีฬาที่เหมือนต้องเล่นไปคิดไปแล้วก็ต้องเหมือนดูภูวินดิรู้ตัวชั่วพร้อมตลอดเวลาเหมือนกันเนาะและนี่ขนาดเราแค่จิตโทษนะแล้วเกมจริงเขาเล่นกัน90นาทีเขาวิ่งกัน90นาทีอันนั้นก็แบบฟิตไม่ไหวเลยนะจริงๆนะคะอ่ะความรู้สึกหลังจากที่ทำภารกิจสำเร็จที่ปอนด์ภูวินเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็เป็นการเล่นบอลในรอบหลายปีนะผมก็หลายปีเลยคืออย่างที่บอกว่าผมกลัวว่าจะเป็นเล็บขบแต่จริงๆแล้วพอได้มาทำจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นยังไม่ออกจากเล็บขบครับโค้ชก๊อฟนะคอยสอนนะผมเมื่อกี้ก็คือหลังจากที่โค้ชก๊อฟได้สอนก็ได้รู้วิธียิงจุดโทษที่ถูกต้องครับผมไม่กลัวอย่างเดียวเลยกับการเล่นบอลคุณเวว่าไงนะครับผมที่ช่วยเป็นเล็บขบแรงของผมมันเข้ากรอบแล้วตอนนี้ครับนอกจากที่ผมเหนื่อยผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเหนื่อยมากๆแล้วเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าแรงยังดีอยู่เลยไหวปะเนี่ยไหวไหวไม่เป็นไรแต่เวลาที่ไม่ไหวอ่ะเราก็บอกแฟนได้เลยครับเย้ขอเซฟก่อนนะเรามีแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะเซตใหญ่เลยมอสกับสูตรฝึกฟุตบอลมันอีกหน่อยเว้นนะคะเผื่อเวลาน้องๆรู้สึกว่าออกแรงแล้วรู้สึกไม่ไหวเปิดตู้เย็นแล้วก็ทานได้เลยนะคะขอบคุณครับดูดซึมเร็วเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หายคลายความล้าได้เร็วนะครับนอกจากนี้นะผมขอสนับสนุนทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์เสริมสร้างทักษะฟุตบอลนะคะครับโอ้แสนนึงเรื่องนะคะนอกจากจะมอบให้กับทางโค้ชมานิดแล้วนะคะวันนี้เพื่อเป็นการแบบขอบคุณแล้วก็เป็นรางวัลให้กับคุณครูที่เทรนพวกเรานะคะวันนี้อุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลนะคะมอบให้กับทั้ง5โรงเรียนของคุณครูในวันนี้ด้วยนะคะให้เลยแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อถ้าโค้ชอยากจะเอาไปแบบกระจายต่อให้กับตรงไหนได้ฝึกฝนทักษะกีฬาต่อก็แล้วแต่คุณครูได้เลยขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับครั้งนี้เราได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆกับน้องๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพร้อมสุดท้ายเอาดีๆรู้สึกดีมากเลยที่แบบเราได้ใช้ความฟิตของเราความเหนื่อยของเราเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมกับทางแบรนด์แล้วนอกจากที่เราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้ว
เป็นกิจกรรม CSR น้องๆก็ได้จากตรงนี้ด้วยยอดเยี่ยมเลยนะครับใจฟูสุดๆเลยครับเพราะว่าคือเราเข้าใจเนาะคนที่แบบมีความฝันแบบอยากจะไปให้ถึงอะไรนี้ก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือน้องๆทุกคนก็มีความสุขมากๆเลยครับค่ะต้องยังขอบคุณชื่นชมคุณครูทั้งโค้ชแล้วก็ทั้งคุณครูทุกคนนะคะที่เห็นความสำคัญในด้านกีฬาแล้วก็ที่มาอบรมในครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าความตั้งใจของครูในที่อบรมครูเพื่อให้ไปสอนน้องๆต่อเนี่ยหวังว่าจะเป็นความตั้งใจที่ประสบความสำเร็จจริงแล้วก็ทักษะวงการกีฬาของเราก็จะได้มีคนเก่งๆมาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับเย้วันนี้ขอบคุณปอนภูวินนะคะแล้วก็ขอบคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดด้วยนะคะแล้วก่อนลากันไปนะคะขอฝากโปรเจกต์เพลงพิเศษของน้องทั้ง10คนด้วยนะคะมีกิจกรรมดีๆมาชวนเล่นสนุกกันค่ะว่าไปเลยค่ะพี่ภูวินคะครับผมทุกคนครับมาลุ้นเป็น50ผู้โชคดีได้นะครับผมกับพวกเราและมาอยู่ในสเปเชียลมิวสิกวิดีโอนะครับในกิจกรรมโมเมนต์ไหนก็ไหวฟิลเตอร์ชาเลนจ์ครับถูกต้องครับทำยังไงคะพี่ปอนแค่เข้าไปเล่นฟิลเตอร์โมเมนต์ไหนก็ไหวชาเลนจ์นะผมทาง TikTok แล้วเลือกทำชาเลนจ์โมเมนต์ประจำคู่ที่คนอยากร่วมสนุกนะครับผมและทำตามคำสั่งที่ได้ให้สำเร็จครับพร้อมมีขวดแบรนด์ซุปไก่สกัดสูตรต้นตำรับนะครับผมจะขนาดใดก็ได้นะครับผมอยู่ในคลิปขนาดทำชาเลนจ์นั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับผมเซฟคลิปที่เล่นฟิลเตอร์ไว้แล้วโพสต์ลง TikTokหรือว่าจะ Twitter ก็ได้นะครับแล้วก็เปิด account ให้เป็นสาธารณะนะถ้าเป็น private ไม่มีใครเห็นนะพวกผมไม่เห็นนะและที่สำคัญพร้อมเขียนแคปชั่นแชร์เรื่องที่ไม่ไหวของโมเมนต์ที่คุณเลือกแล้วก็ติด hashtag ไม่ไหวบอกแบงค์ challenge กับ hashtag ศิลปินที่คุณเลือกทีนี้ hashtag นี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็น hashtag ปอนภูวิน hashtag Pokemon hashtag อะไรนะไม่ใช่นะถ้าเป็นถ้าเลือกคู่คุณถ้าเป็นเรา2คนจะเป็น hashtag fit ไม่ไหวหรือของคู่อื่นก็จะมี hashtag ของเขาเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะทำได้โดนใจที่สุดนะครับผมแล้วก็มาเจอกันบนถ่าย MV เลยครับครับร่วมสนุกกันได้แหละตอนนี้เลยนะคะส่วนภารกิจส่งต่อกําลังใจดีๆเนี่ยยังเหลืออีก1ยังไม่ไหวแล้วแล้วก็อีก1เอพิโซดพิเศษซึ่งเราจะไปลงพื้นที่จริงกับโครงการหรือว่าหน่วยงานที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยากจะซัพพอร์ตใดๆให้มีโมเมนต์ที่สู้ไหวยังไงรอติดตามว่าจะเป็นคู่ไหนนะคะติดตามในมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์สำหรับครั้งหน้าเพอร์ชิมอนเขารออยู่นะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีครับเต้นแบบเป็นดนตรีอยู่ในหัวขอบอลจะรู้เลยเอ้ยวองฟิตอยู่พี่หน้าไปเที่ยวกันเพิร์ทชิมอนตัวแทนโมเมนต์เที่ยวไม่ไหวกับการท่องเที่ยวเชิงเขากลางเขาและบนเขาอยากดูอะไรนี้ไหมยายแต่ถ้าเบื่อเขาก็ไม่เล่นกับเราเลยมากเพราะมีภารกิจยิ่งใหญ่กับการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังและชายหาดรอเยอะว้ายว้ายว้ายหมดปิวหัวหายไปแล้วอ่ะทุนลักทุเลขนาดไหนเดี๋ยวรู้ลงทะเลไปแล้วมิชชั่นทำได้ใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกเราดีอ่ะได้ไปทั้งเขาได้ไปทั้งทะเลเลยไม่รู้ทะเลที่ไหนเนอะน่าจะแบบว่าสัตหีบอะไรอย่างเงี้ยใกล้ใกล้ใกล้แต่มันก็ต้องมีบริเวณที่มีแบบปะการังป่ะเพราะว่าเขาจะไปลงปะการังเทียมกันเนาะใช่ใช่ปกติที่เคยได้ยินก็คือพอไปแบบแถวนั้นอะอ่ะได้ๆแล้วมาคุยกันเรื่องของโมเมนต์ฟิตไม่ไหวกันดีกว่าแต่ผู้หญิงดูฟิตจริงสนุกฉันเห็นแล้วว่านางจริงนางยิงแรงมากถ้าเป็นคนนะไม่รู้นางไปโมโหใครมาถ้าเป็นคนไส้แตกนะภูวินเตะอ่ะไม่รู้ไม่รู้นางไปโมโหใครมาแล้วก็มาระบายลงกับลูกบอลน่ะหัวหลุดเลยจ้ะแรงมากจริงแรงดีแรงดีจริงเสียงแต่ว่าเสียงเตะคือแน่นมากอ่ะปักปักได้เน้นแรงไว้ก่อนเนี่ยเน้นแรงไว้ก่อนแต่ส่วนปอนะคือเน้นแม่นนะเน้นแม่นส่วนยายยายอ่ะส่วนยายคือเน้นเตะให้โดนเตะให้โดนลูกก่อนยายอ่ะเห็นป่ะสองลูกสับลูกแรกไปนู่อีกทิศนึงอีกลูกนึงก็เริ่มเข้าโกมานิดนึงพอลูกสุดท้ายโอ้โหตรงกลางเลยแต่ดีนะสนุกอ่ะสนุกแล้วคือเราไม่เคยรู้ว่ามีโรงเรียนฝึกแบบนี้เนาะคือเรารู้จักแค่ว่ามันมีอะคาเดมี่ถูกไหมแต่เราไม่รู้ว่ามีอะคาเดมี่ที่แบบฝึกสอนโค้ชอีกทีนึงเพื่อให้โค้ชได้ไปสอนต่อแล้วก็เ
มีแบบให้คุณเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยดูแลเป็นลูกเลยอ่ะเออซึ่งรู้ว่าต้องแบบถึงขนาดไปพาไปส่งโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยเหมือนพ่อเลยอ่ะคือถ้าเราเข้าใจไม่ผิดเนาะเหมือนกินนอนอยู่กับเขาเลยอ่ะเนาะเด็กอ่ะเออก็เลยแบบว่าอ่านเห็นบ้านเหมือนที่โค้ชเล่าว่าต้องไปปลุกขึ้นมาซ้อมตอนเช้าแล้วระหว่างเด็กซ้อมครูโค้ชก็ต้องไปทำกับข้าวรออะไรอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าเหมือนเป็นโรงเรียนประจำอย่างหนึ่งเลยอ่ะโรงเรียนนึงเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยไม่แปลกใจที่เวลาเด็กๆเขาประสบความสำเร็จหรือว่าติดสโมสรอะไรไปครูเขาก็จะภูมิใจใช่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฟอร์มขนาดนี้เนาะมันก็ทุ่มเทไปไม่ถึงฝันแหละยากที่แบบว่าซ้อมกันเองบ้านๆแบบเตะกันแบบคน2คนอยู่ตามสนามข้างบ้านแล้วจะไปเข้าอาชีพอะไรเงี้ยเนาะก็คือครูเขาก็ไปพิกอัพเด็กตรงนั้นแหละแล้วก็ให้โอกาสในการฝึกสอนกับเด็กๆใช่ใช่โอ้ถ้าเด็กสนใจเนาะก็มาสอนให้แบบวิธีการที่เตะที่ถูกวิธีการเลี้ยงที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเด็กๆเด็กผู้ชายทุกคนเลยเด็กๆอ่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละพักเที่ยงไปเตะบอลเตะฝาขวดเตะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยได้โอกาสไม่เคยรู้ไงว่าเตะบอลที่ถูกต้องมันเตะยังไงเอาพี่ชายไม่เคยเตะบอลทักษะที่แท้จริงเนาะจริงเหรอทักษะที่บอลเหรอไม่หรอฉันเป็นคนที่ไม่ถนัดกีฬาที่ใช้ขาแล้วใช้อะไรกีฬาอะไรไม่ใช้ขาวะไม่กีฬาที่ใช้ขาเป็นหลักในการเล่นเช่นเตะฟุตบอลตะกร้ออะไรเงี้ยไม่ได้เลยตะกร้อไม่ได้ทำกันเพราะว่าเคยลงเล่นฟุตบอลกับที่โรงเรียนตอนประถมอยู่ทีหนึ่งเตะไปสักพักนึงเนี่ยเห็นลูกมันจะออกเส้นไงทำไงรู้ไหมเอามือไปจับไม่ให้มันออกแทนก็คือขาไม่ทันถ้าใช้ขาไม่ทันบอลจ้ะเออถ้าใช้ขาไม่ทันได้ก็ดีกว่าอะไรอย่างนี้ถนัดใช้มือถนัดใช้มือมากกว่าแต่ว่าอย่างของแบรนด์อย่างเงี้ยเวลาเขามาทำภารกิจอ่ะเชื่อไหมว่าไม่เคยนึกถึงเลยว่าพวกเนี้ยจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะอะคาเดมี่อย่างเงี้ยจะเป็นหนึ่งในภารกิจของแบรนด์ได้เราอาจจะนึกถึงอะไรที่มันเป็นสาธารณประโยชน์อย่างเช่นอะโปรเทคตึงที่เคยมีใน EP ก่อนหน้าถูกปะอะเก็บขยะเอ้ยอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยนึกถึงเลยว่าอย่างเงี้ยจะมาทำแบบนี้ได้เหมือนกันคือเพราะแฮชแท็กของคู่ปอนทูวินนะมันเป็นฟิตไม่ไหวเนาะตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบนี้นะไม่ได้คิดถึงเรื่องกีฬาด้วยที่ฟิตไม่ไหวเนี่ยก็เข้าใจว่าเฮ้ยเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือไม่ก็การเต้นอะไรแบบเนี้ยแต่ก็พอมาเอ้ยเป็นสโมสรเป็นอะคาเดมี่อะไรเออซึ่งเราก็ลืมนึกไปเนาะว่าการให้ที่ดีแล้วก็ที่เริ่มต้นที่สุดเลยคือการให้การศึกษาให้โอกาสแล้วก็ให้โอกาสเนาะเนาะคือมันเป็นตัวสร้างตัวเริ่มที่ดีเลยอะเอาจริงๆคือเด็กบางคนที่แบบบางคนไม่กล้าฝันด้วยซ้ำอะว่าจะได้เป็นทีมชาติอะไม่มีทุนทรัพย์เออแต่พอมีอะคาเดมี่แบบนี้ขึ้นมาให้โอกาสให้การฝึกสอนโดยโค้ชที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติอะเธอใช่เขาก็เห็นความฝันเขาชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็มันก็มีแรงบันดาลใจอะใช่ซึ่งเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะมีพวกทำ CSR เนาะไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีที่ไหนที่มาทำ CSR แบบว่าเฮ้ยเอาอุปกรณ์กีฬามาให้แบบพวกสโมสรแบบเนี้ยแล้วคือเราเห็นเลยว่าคือการให้ครั้งเนี้ยจากแบรนด์แล้วก็ปอนภูวินอะมันไม่ไปไหนจริงๆอะเพราะว่าโรงเรียนของเขาจริงจังมากคือไม่ใช่แบบเอาบอลไปเตะเล่นทิ้งขว้างเข้าป่านึกออกปะเออโรงเรียนเขาแบบเป็นจริงเป็นจังมากฝึกสอนโค้ชดูสิมีห้องเรียนมีห้องเลคเชอร์จริงจังมากเลยอ่ะเธออืมผลิตบุคลากรที่แบบไปใช้ได้เลยอ่ะแล้วเขาแล้วเขาไม่ได้ฝึกแค่ตรงนั้นด้วยนะเห็นป่ะเพราะว่าเขามีการฝึกสอนให้กับอาจารย์หรือคุณครูของแต่ละพื้นที่อีกเอาไปสอนต่อได้อีกในอย่างเงี้ยใช่แล้วหนึ่งอย่างเลยที่ชอบก็คือสังเกตไหมว่าโค้ชที่มาฝึกที่นี่แล้วโค้ชก็คือดูอารมณ์ดีอ่ะดูไม่ได้กดดันเด็กอ่ะเออจริงจริงวันนี้แพ้เดี๋ยวรอบหน้าแพ้ใหม่ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยมึงเออดูแล้วเหมือนเวลาเขาสอนวิชาปกติของเขาอะเขาก็น่าจะอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วก็เลยดูแล้วเอ้ยเด็กไม่น่าจะเครียดนะเรียนกับอาจารย์พวกเนี้ยเออคือเด็กเขามีความเครียดแหละแต่เขาจะไม่ถูกกดดันอีกครั้งจากอาจารย์คือเด็กทุกคนอะกดให้เครียดเพิ่มเนาะเออทุกคนอะไปแข่งก็อยากชนะแหละแต่แพ้แล้ว
แล้วไงอ่ะเออแต่รอบหน้าแพ้ใหม่ลูกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยทุกคนอ่ะเนาะตอนวันเดินทางไปแข่งเป้าหมายก็คือชัยชนะทุกคนแหละเนาะแต่คือการกีฬามันต้องมีคนหนึ่งแพ้มันต้องมีคนหนึ่งชนะทีมหนึ่งแพ้ทีมหนึ่งชนะมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแล้วมีครูเขาซัพพอร์ตด้านจิตใจให้เด็กก็ดีจังเลยใช่ใช่เนาะก็ถ้าใครเอามาเอาเรื่องแพ้มาเล่นเป็นมุกซะให้เด็กไม่เครียดเยอะเห็นปะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาแพ้ใหม่อ่ะมันก็กลายเป็นมุกไปอีกไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถ้าองค์กรไหนหรือใครเนาะมีโอกาสอะไรเงี้ยที่จะสามารถได้ไปทำ CSR กับอะคาเดมี่นี้หรือว่าสโมสรประมาณนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นฟุตบอลก็ได้เนาะกีฬาอื่นหรือว่ายังอะไรเงี้ยเยอะแยะไปยังต้องการการสนับสนุนเนาะอีกมากใช่จริงๆนอกจากนั้นใครที่ชอบโมเมนต์ฟิตไม่ไหวนะก็ไปทำชาเลนจ์กันได้นะครับใน TikTok เนาะก็เรื่องฟีเจอร์นะครับโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบดก็เป็นฟิตไม่ไหวนะครับก็ไปทำชาเลนจ์กันแล้วเปิดเป็นสาธารณะให้ปอนภูวินได้มาดูนะจ๊ะเผื่อจะได้เป็นผู้โชคดีเข้าไปถ่าย MV นะครับครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอบคุณมากๆนะครับกับแบรนด์เนาะที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆมาทุก EP เลยนะครับแล้วก็ EP นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราเจอกันใน EP หน้าเพอร์ชิมอนจะพาเราไปทำภารกิจอะไรติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย